วิดเท่าไหร่น้องลากซ้ายแล้วลากไปตัดนี่คือนิกเกิลเฟดลิควิดเห็นไหมนิกเฟดลิควิดน้องลากไปทางซ้ายแล้วตัดนิกเฟดลิควิดพี่ตีให้เลย30 32สวยๆกะเอาน้องลากไปทางขวาแล้วได้นิกเฟดใครลากมาตรงนี้มันเท่าไหร่45นี่50น้องจะได้นิกเฟดลากไปตัดปุ๊บมันเห็นเส้นอัลฟาไหมนิกอัลฟาประมาณ 45% เดี๋ยวพี่จะไล่ทีละจุดให้น้องดูนะครับเริ่มจากเวลาจะถามว่าจะถามจุดแรกก่อนจุด A น้องเห็นไหมจุด A จุด A นะครับน้องน้องไล่เลยจุด A น้องก็อ่านดิจุด A อ่ะจุด A ก็คือมีกี่เฟสมีเฟสของเหลวก็ตอบลิควิดเฟสเดียวแล้วถามว่ามีนิกเกิลเท่าไหร่น้องดูแกนอ่านแกนนิกเกิลลากกราฟลงไปตัดเท่าไหร่ฮะประมาณ 50% เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคอปเปอร์ประมาณ 50% ด้วยจบณอุณหภูมิเท่าไหร่อ่านดีๆณอุณหภูมิ 1,400 องศาซีจบจุด A เฟสเดียวมันไม่ยากครับน้องต้องทำอะไรทีนี้พี่ดูเฟส B เฟส B นี่ง่ายแหละเฟส B อ่ะดูเฟส B ฮะเฟส B มี2เฟสเฟส B นี่เปลี่ยนตำแหน่งเฟส B นี่มี2เฟสเฟส B นะมี2เฟสก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,250 องศาซีน้องจะสามารถหาอะไรได้1ครับน้องจะมีค่า C 0ครับคือ C นิกเกิลจากโจทย์ซึ่งพี่จะกะให้เลยประมาณ 35% ของโจทย์น้องมี2เฟสน้องอยากรู้ว่ามีนิกเกิลที่อยู่เฟสลิควิดเท่าไหร่น้องลากซ้ายแล้วลากไปตัดนี่คือนิกเกิลเฟสลิควิดเห็นไหมนิกเฟสลิควิดน้องลากไปทางซ้ายแล้วตัดนิกเฟลิควิดพี่ตีให้เลย30 32สวยๆกะเอาน้องลากไปทางขวาแล้วได้นิกเฟดใครลากมาตรงนี้มันเท่าไหร่45นี่50น้องจะได้นิกเฟดลากไปตัดปุ๊บมันเห็นเส้นอัลฟาไหมนิกอัลฟาประมาณ 45%เราอ่านได้แค่นิกนะครับน้องทีนี้คอนเซ็ปต์ของการทำเรื่องเฟดคือหาอะไรให้ล็อกตรงข้ามหาอะไรให้ล็อกตรงข้ามพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องหา W ของเฟดลิควิดน้องหาขอบเอาขอบล่างก่อนแล้วมันจะมีเฟสลิควิดเฟสอัลฟาถูกไหมชึบถ้าน้องต้องการหา W เฟสลิควิดเส้นล่างมันจะเหมือนเดิมน้องเอาอัตราส่วนนี้ first นะ first net ลากไปตัดด้านซ้ายได้ลิควิดประมาณ32ลากไปตัดด้านขวาได้เส้นนี้ประมาณ45น้องเอา45ตั้งไปลบลิควิดก็คือเท่าไหร่32แล้วทดนี่ลิควิดนี่อัลฟาแล้วข้างล่างมันเหมือนกันข้างล่างมันก็เหมือนกันแล้วไงอีกไม่ต้องคิดมากล็อกฝั่งตรงข้ามหาลิควิดล็อกอัลฟาหาลิควิดล็อกอัลฟาหาอัลฟาล็อกลิควิดหนูก็จะได้ก้อนนี้เป็น32ก้อนนี้เป็นละ45เอาไปลบเอา C0 เสียบลงมา C0 เนี่ยก็คือที่โจทย์มันให้นะจุด B ก็คือ35เอาไปลบลบ35แล้วก็คิดเลข
อันเนี้ยเขาก็เรียกว่าเฟดพี่ก็จะกดเครื่องคิดเลขมันก็จะเป็น35ลบ32ส่วน45ลบ32ประมาณ 0.23 ถ้าโจทย์เขาให้น้ำหนักมาน้องก็คูณน้ำหนักเข้าไปเขาให้มาหรือเปล่าเขาไม่ได้ให้ถูกไหมไม่ได้ให้ก็ไม่ต้องทำมันเป็นค่าอัตราส่วนต่อมา45ลบ32น้องส่วน45ลบ35 45ลบ32 0.77 น้องบวกกันมันต้องได้เลขอะไรได้เลข1อันนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนเวทแฟคชั่นอัตราส่วนโดยน้ำหนักของแต่ละเฟสแต่เขาบอกให้หาส่วนผสมทางเคมีด้วยส่วนผสมน้องต้องเอามาแยกส่วนผสมณจุด B น้องเอามาแยกถ้าน้องเอา W liquid มาแยก W liquid น้องได้ 0.23 ใช่ไหมมันจะแตกออกเป็นนิกเกิลไงที่อยู่ liquid แล้วมันก็จะแตกออกเป็นนิกเกิลที่อยู่เฟสอัลฟาในขณะที่ถ้าน้องมี W ของอัลฟาเท่ากับ 0.77 มันก็จะแตกเป็นนิกเกิลที่เฟสอัลฟาแล้วก็นิกเกิลที่เฟสลิควิดเดี๋ยวเอาลิควิดมาก่อนก็ได้อ๋อพี่ขอโทษครับพี่พูดผิดเอาใหม่W liquid มันมี2องค์ประกอบ2ธาตุคือน้องจะได้นิกเกิลที่เฟส liquid กับคอปเปอร์ที่เฟส liquid แต่ถ้านี้น้องได้นิกเกิลที่เฟสอัลฟาเหมือนกันกับคอปเปอร์นิกอปนะคอปเปอร์ที่เฟสอัลฟาก็คือในเฟส liquid มันก็ประกอบไปด้วยนิกเกิลกับคอปเปอร์ในเฟสอัลฟาก็ประกอบไปด้วยนิกเกิลกับคอปเปอร์แต่ Data ที่เรารู้แต่นิกเกิลย้ำเรารู้นิกเกิลแกนมันนิกเกิลน้องหานิกเกิลก่อนซึ่งนิกเกิลน่ะลิควิดก็อ่านไปแล้วไง4 5นิกเกิลอัลฟาอ่านไปยังเอ้ยโทษนิกเกิลลิควิดเท่าไหร่ขอโทษครับเอาใหม่นะครับนิกเกิลลิควิดเท่าไหร่32พี่เขียนสลับโทษครับกูก็ว่าแปลกๆเอาใหม่ครับพี่เขียนสลับขอโทษครับลบใหม่มาเลยครับอย่ารีบทำเรื่องนี้อย่ารีบเอาพี่อธิบายใหม่ครับ B มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือโจทย์น้องลากไปทางซ้ายตรงนี้คือลิควิดนิกลิควิดอยู่ตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้30 32นิกลิควิด32โอเคนะครับถัดมาลากไปทางขวาไปตัดอัลฟานิกอัลฟาเท่าไหร่35 45เพราะฉะนั้นอันนี้คือนิกอัลฟา45นิกอัลฟานะครับ45liquid 32ครับอ่านดีๆเนี่ยทีนี้เอาใหม่เหมือนเดิมหาอะไรให้ล็อกตรงข้ามหา liquid ล็อกตรงข้ามล็อกอัลฟา45ก็คือพูดง่ายๆหาอะไรเอาตรงข้ามหาอะไรไปตรงข้ามหาอัลฟาล็อกอะไรล็อก liquidใส่โจทย์คือ35กาเอาเลยเลขกลมๆโจทย์คือ35อันนี้ล็อกเอาไว้ก็จะสลับกันนิดนึงหนูจะได้ข้างบนเป็น 0.77 ข้างล่างเป็นเท่าไหร่ 0.23 โอเคนะครับอีกทีนึงนะครับรีเช็คนะครับ